สวัสดีครับผมอภิชาติผู้บรรเจิดกุลแนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวันศุกร์ที่15กรกฎาคม2565มองเซตวันนี้มีแนวโน้มแกว่งซึมลงครับเซนติเมนต์หุ้นโลกยังเป็นลบกังวลเศรษฐกิจเสี่ยงถดถอยและผิดหวังงบแบงก์ใหญ่ในสหรัฐต่ำกว่าคาดทั้ง JP Morgan และ Morgan Stanley ครับถึงแม้ตลาดกลับมาให้น้ำหนักเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย75บิปในการประชุมปลายเดือนนี้หลังนายเจมส์บูลาร์ดประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์สนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยที่75บิปไม่ใช่100บิปแต่ระดับดอกเบี้ยณสิ้นปีนี้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ระดับ 3.5 ถึง 3.75% สะท้อนเฟดยังขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าระดับปกติอยู่ขณะที่ความกังวลเศรษฐกิจเสี่ยงถดถอยและเงินดอลลาร์แข็งค่ายังคงกดดันบรรยากาศการลงทุนโดยรวมอยู่ล่าสุดเงินบาทอ่อนค่าแต่ระดับ 36.50 สตางค์วันนี้แนะนำติดตามตัวเลข GDP ไตรมาส 2ของจีนยอดค้าปลีกและผลผลิตภาคอุตสาหกรรมทั้งของจีนและของสหรัฐในเดือนมิถุนายนประเมินแนวรับวันนี้ที่1530แนวรับถัดไปที่บริเวณ1515ถึง1520ครับส่วนแนวต้านประเมินไว้ที่1550อันหนึ่งหุ้นดีและหุ้น KWI คาดเข้าขายจะติดแคชบาลานซ์เย็นนี้ด้านกลยุทธ์การลงทุนเซตย้อนกลับมาแกว่งตัวต่ำกว่าระดับ1550ถือเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ดีใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นในการเทรดดิ้งระยะสั้นและควรสต็อปหากเซตปิดต่ำกว่า1530สำหรับพอร์ตการลงทุนแนะหาจังหวะตลาดอ่อนตัวสะสมหุ้นฟันดัมเบลท์พิกสลับวันนี้แนะนำ SMTC ครับคาดกำไรไตรมาส2จะขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ที่298ล้านบาทเติบโต 71% year on year และ 3% quarter on quarterอันนี้ส่งจากการขึ้นราคาขายถัง LPG ตามต้นทุนวัตถุดิบเหล็กที่สูงขึ้นและความต้องการจากแอฟริกาใต้และสหรัฐยังคงแข็งแกร่งครับคาดปันผลครึ่งปีแรก66สตางค์ต่อหุ้นคิดเป็นดิวเดนด์ยิลด์สูงถึง 4.4% เป้าพื้นฐาน18.5 บาท